คุณปู่ครับนี่วันนี้ผมซื้อเค้กเจ้าอร่อยมาเนี่ยมากินกันเถอะหลานเอ้ยหลานก็รู้นี่ว่าปู่นี่เป็นโรคเบาหวานนะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะขึ้นเนาะตอนนี้นี่เริ่มตาลายแล้วคิดว่าน้ำตาลน่าจะสูงแล้วล่ะกินไม่ได้นี่เดี๋ยวผมกินเองแล้วกันนะหมดแล้วครับคุณปู่รู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะที่ได้ช่วยคุณปู่ไม่ต้องให้น้ำตาลขึ้นอ่ะเก่งมากเก่งมากเลยอ้าวคุณปู่คุณปู่เป็นไรครับเนี่ยมันคุณปู่มึนเวียนเนี่ยโอ้ใจเย็นครับแบบเนี้ยค่ะสงสัยน้ำตาลในเลือดจะต่ำรีบหาน้ำหวานให้ทานดีกว่าค่ะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วดีขึ้นมากแล้วครับคุณพยาบาลครับขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ไอการน้ำตาลสูงน้ำตาลต่ำนี่มันคือยังไงหรอครับค่ะทั้งสองอาการเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเรามาเริ่มที่อาการน้ำตาลในเลือดต่ำก่อนละกันนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดนะคะต่ำกว่า60มิลลิกรัมก็จะมีอาการเหงื่อออกตัวเย็นหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะมึนงงหน้ามืดแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงก็อาจจะชักหรือว่าหมดสติได้สาเหตุของการที่น้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติค่ะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือบางคนก็เกิดจากการที่ออกกำลังกายหักโหมหรือทำงานหนักมากกว่าปกตินะคะว่าแต่ถ้าเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยต้องทำยังไงล่ะครับถ้าการเป็นไม่มากอย่างคุณปู่เนี่ยนะคะก็ควรจะรีบรับประทานอาหารทันทีเลยนะคะแต่ถ้ามีอาการที่ค่อนข้างมากเนี่ยแต่ยังรู้สึกตัวนะคะก็อาจจะให้จิบน้ำหวานได้แต่ถ้าเป็นอาการที่รุนแรงมากๆถึงขนาดหมดสติเนี่ยก็ไม่ควรจะให้ดื่มอะไรเลยนะคะเพราะอาจจะสำลักได้ก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องแจ้งแพทย์ด้วยว่าคุณปู่เนี่ยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วอาการน้ำตาลสูงล่ะครับสำหรับอาการน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมากเลยนะคะมีคลื่นไส้อาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดตาพร่ามัวซึมหรืออาจถึงขั้นหมดสติหรือว่ามีอาการชักกระตุกเฉพาะที่ได้เลยนะคะแล้วเรามีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงไหมครับดีค่ะเราต้องควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะควรจะต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ต้องตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน